เงินมาก่อนเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะการช้อปปิ้งเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะลูกค้าของอาจารย์น่ะต้องมาให้พนักงานจ้าง OT ทำงานวันละ4คนเพื่อมาตอบ LINE ตอบ Facebook และยืนยันออเดอร์กันถึง4ทุ่มของทุกวันแล้วก็พนักงานก็อยู่ไม่ถึง3เดือนแล้วค่ะปกติเรารับพนักงานใหม่ใช่ไหมฮะเราก็จะทดลองงาน3เดือนนี่บอกว่าอยู่ไปเรื่องเดียวไปละไม่ไหวไม่มีเวลาทำอย่างอื่นต้องมานั่งยืนยันออเดอร์ตอนเย็นนะคะทุกวัน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 แต่ประเด็นมันคือถึง4ทุ่มไหมล่ะคะการซื้อไม่นะมันตัดรอบตามกฎหมายก็คือเที่ยงคืนถูกไหมคะมันตัดรอบตามกฎหมายก็คือเที่ยงคืนปัญหาของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ก็คือว่าในช่วงกลางคืนนี่แหละไม่มีคนทำงานและคนที่ตอบจริงๆก็คือแอดมินไม่ใช่บัญชีแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับการรับเงินลองนึกตัวอย่างนะฮะลูกค้าค่ะโอนเงินเข้ามาตอน 5:40 ของวันที่31มกราคมปี65มันยังเป็นของวันที่31มกราคมอยู่ใช่ไหมคะ 5:40 ลูกค้าโอนเงินมาคำถามคือเราส่งของเนี่ยเราส่งวันที่31มกราคมหรือเราส่งวันที่1กุมภาคะวันที่1กุมภาแล้วนักบัญชีก็จะเปิดประตูมาทำงานตอนเช้าแล้วก็มาเปิดบินในโปรแกรมคุณว่าเขาจะเปิดบินวันที่31หรือวันที่1คะชัวร์เลยวันที่1ปัญหาอีกละโปรแกรมใส่วันที่ย้อนหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะนักบัญชีเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยเป็นพิเศษด้วยนะคะโปรแกรมเปิดบินย้อนหลังได้ไหมบางโปรแกรมล็อกไว้เลยไม่ให้เปิดบินย้อนหลังเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องยังไงอาจารย์มนุษย์เพื่อนก็เขียนรับเงินค่ะรับเงิน 5:40 ของวันที่31มกราคมปี65รับเงินรับเงินวันที่อะไรนะ31มกราคม65ค่ะค่ะอาจารย์พอเรารับเงินตอนนี้ค่ะลูกค้าก็จะส่งสลิปอาจจะส่งวันนี้หรือส่งวันรุ่งขึ้นหรือไม่ส่งสลิปเลยอาจจะผ่านไป 2-3 วันไม่ส่งมาตามสินค้าอีกทีนึงแต่แน่นอนแหละสมมติส่งทันทีเลยเราก็จะส่งสินค้าให้เขาวันรุ่งขึ้นค่ะก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ปี65ลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าค่อนข้างที่จะไม่อยากจ่ายค่าขนส่งเพราะถ้าเกิด COD มันจะจ่ายค่าขนส่งด้วยเขาไม่อยากจ่ายค่าขนส่งก็เลยโอนเงินมาก่อนพอโอนเงินมาก็วันที่31นะคะเราได้รับออเดอร์เสร็จเราก็จะแพ็คสินค้าส่งสินค้าในวันถัดไปทีนี้ประเด็นคำถามคือว่าการเปิดใบกำกับภาษีขายต้องเปิดวันไหนคะวันที่ไหนตามกฎหมายบอกว่าต้องเปิดเมื่อส่งมอบสินค้าแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนคุณต้องเปิดใบกำกับภาษีทันทีนั่นก็คือคุณได้รับเงินก่อนคุณต้องเปิดใบกำกับภาษีในวันที่31ธันวาดังนั้นออเดอร์ส่วนใหญ่แต่ตอนช่วงสิ้นเดือนเนี่ยจะมีเยอะมากเลยเพราะทำส่งเสริมการขายทำการตลาดเพราะว่าเงินเดือนออกช่วงต้นเดือนกับช่วงสิ้นเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาของใบกำกับภาษีขายคือเปิดไม่ถูกค่ะเขามาเปิดวันที่1กุมภามาเปิดวันนี้เพราะตัวเองมาทำงานวันนี้แล้วโปรแกรมก็ใส่วันที่ย้อนหลังไม่ได้แต่ว่าเงินเข้าตั้งแต่วันที่31มกราคมแล้วพอมาเปิดในเดือนกุมภาเท่ากับว่าภาษีขายผิดเดือน